ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคอาสาฬหบูชาเป็นครั้งที่4ในวันนี้อาตมาก็ยังคงบรรยายเกี่ยวกับสันติภาพของโลกต่อไปตามเดิมเพราะยังไม่จบและไม่อาจจะเปลี่ยนเป็นเรื่องอื่นเพราะอยากจะให้สิ้นกระแสความจะมีหัวข้อย่อยเฉพาะการบรรยายในวันนี้ว่าสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพครั้งแรกสุดเราพูดกันถึงเรื่องว่าทำไมจึงต้องพูดกันถึงเรื่องสันติภาพในหมู่พุทธบริษัทนั่นเพราะว่าเป็นการสนองพระพุทธประสงค์ซึ่งพระองค์ตรัสว่าพระองค์อุบัติขึ้นมาในโลกนี้เพื่อประโยชน์สุขมหาชนของมหาชนทั้งเทวดาและมนุษย์คือสันติภาพนั่นเองในการบรรยายครั้งที่2ก็พูดถึงเรื่องวิกฤตการคือสิ่งที่ตรงกันข้ามจากสันติภาพในการบรรยายครั้งที่3ไปพูดเรื่องเหตุให้เกิดวิกฤตการโดยรายละเอียดดังที่ท่านทั้งหลายก็ได้ฟังแล้วครั้งสุดท้ายเป็นครั้งที่4นี้ก็จะพูดถึงเรื่องสิ่งที่เรียกกันว่าสันติภาพทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างทั่วถึงในสิ่งนี้บางคนจะคิดว่าเป็นเรื่องการเมืองมันก็ถูกแล้วคำนี้ใช้พูดกันมากในเรื่องอันเกี่ยวกับการเมืองแต่อย่าลืมว่าแม่ของโลกทั้งโลกมันก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องรู้จักและจะต้องมีจะต้องทำให้มันมีมิฉะนั้นในโลกนี้มันก็ไม่เป็นโลกหรือไม่อาจจะอยู่กันได้คือว่าเราจะต้องอยู่อย่างมีสันติภาพนั่นเองจะว่าเป็นเรื่องโลกก็ได้จะเป็นว่าเรื่องธรรมะก็ได้จะเป็นเรื่องการเมืองก็ได้จะเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงมันก็ยังได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์ต้องการทีนี้ก็จะได้พิจารณากันให้ละเอียดในแง่มุมต่างๆอย่างที่ว่าท่านทั้งหลายอาจจะไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนก็ได้แล้วก็จะหาว่าอาตมานี่พูดมากเกินจำเป็นข้อนี้ไม่เป็นไรขอแต่ให้ผู้ฟังตั้งใจฟังให้ดีๆให้มีความรู้ความเข้าใจทุกแง่ทุกประเด็นที่จะเอามาพูดหรือว่าทุกคำเลยก็ว่าได้ให้มันรู้อย่างถูกต้องครบถ้วนถึงที่สุดกันจริงทีนี้จะพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าความหมายของคำว่าสันติภาพโดยทั่วๆไปกันก่อนที่ประชาชนคนธรรมดาก็พูดเป็นหวังเป็นและต้องการกันอยู่ในลักษณะที่เป็นสิ่งธรรมดาสามัญที่สุดข้อแรกก็จะนึกถึงสิ่งที่คนทั้งปวงโดยเฉพาะที่เป็นพุทธบริษัท มุ่งมากปรารถนาก็คือสิ่งที่เรียกกันว่าโลกของพระศรีอริยเมตไตร
พุทธบริษัททุกคนรู้จักคำคำนี้แต่ว่ารุ่นหลังๆนี่อาจจะรู้จักน้อยไปบ้างก็ได้แต่ถ้ารุ่นเก่าแล้วรับรองได้ว่าเป็นสิ่งที่ระลึกหรือใฝ่ฝันกันอยู่เสมอ ว่าโลกของพระศรีอาริยเมตไตรเขารู้ความหมายของโลกพระศรีอาริยเมตไตรดีบรรยายไว้ในลักษณะต่างๆอย่างมากมายในที่สุดมันก็ตรงกับคำว่าสันติภาพมีความหมายอย่างเดียวกับคำว่าสันติภาพจะไม่มีอะไรมีสันติภาพมากไปกว่าโลกของพระศรีอาริยเมตไตรแต่ถ้าพูดอย่างนี้ไอ้คนพวกอื่นที่ไม่ใช่พุทธบริษัทนั่นเขาไม่รู้จักนั่นก็ตามใจเขาแต่เดี๋ยวนี้เราพูดกันในวงพุทธบริษัทก็จะพูดว่าความหมายอันแรกที่สุดของคำคำนี้ก็จะหมายถึงโลกของพระศรีอาริยเมตไตรซึ่งมีสันติภาพสูงสุดไม่มีอะไรยิ่งไปกว่านั้นแต่ประชาชนทั่วไปในการศึกษาอย่างเก่าเขามักจะเรียกกันว่าศาสนาศาสนาของพระศรีอานในศาสนาของพระศรีอานนั้นบ้านเมืองสงบสุขไม่มีความทุกข์จนคนไม่รู้จักว่าความทุกข์นั้นเป็นอย่างไรนี่เราเอากันตามแบบพุทธบริษัทไทยๆก็ว่าความหมายของสันติภาพเป็นอย่างเดียวกันกับความหมายของโลกพระศรีอาริยเมตไตรดังที่กล่าวแล้วดูต่อไปอีกหน่อยก็จะพบว่ามนุษย์ทุกคนมีมนุษยธรรมสมบูรณ์แสดงออกมาสันติภาพมีความหมายของความที่มนุษย์ทุกคนมีมนุษยธรรมสมบูรณ์แล้วแสดงออกมามนุษยธรรมในที่นี้ตามตัวหนังสือก็คือธรรมะสำหรับทำความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์ก็คือว่าความมีจิตใจสูงจิตใจสูงก็คือรู้จนทำตนให้อยู่เนื้อปัญหาและความทุกข์ทั้งปวงในเรื่องความทุกข์หรือปัญหานี่เอามาเป็นเรื่องเดียวกันก็ได้ถ้ามีความทุกข์มันก็เป็นปัญหาถ้ามันมีปัญหามันก็ต้องเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นธรรมดามนุษย์รู้เรื่องที่จะอยู่เนื้อปัญหาทั้งปวงจึงมีชื่อว่ามนุษย์แปลว่ามีจิตใจสูงความมีจิตใจสูงนั้นแสดงออกมามันก็เลยทำให้เกิดสันติภาพสันติสุขสงบเย็นกันทั่วไปหมดทีนี้จะดูถึงปรากฏการณ์ง่ายๆซึ่งเด็กๆก็ดูได้หรือพูดได้ว่าสันติภาพมีความหมายว่าธรรมชาติไม่ถูกทำลายธรรมชาติทั้งหลายไม่ถูกทำลายเด็กๆก็จะมองเห็นในแง่ของรูปธรรมธรรมชาติตามที่มีอยู่เป็นสิ่งต่างๆในโลกในตัวโลกเนี่ยที่มันเป็นอยู่เองนั่นจะไม่ถูกทำลายเพราะว่ามนุษย์มีคุณธรรมที่สูงถึงกับรู้ว่าทำลายไม่ได้ถ้าทำลายแล้วมันก็จะเกิดผลตามมาอย่างร้ายกาจจึงมีแต่จะส่งเสริมให้ธรรมชาติยังคงเป็นธรรมชาติที่ครบถ้วนเรียบร้อยงดงามปกติธรรมชาติทางวัตถุไม่ถูกทำลายแต่ถ้าเล็งไปถึงธรรมชาติทางจิตใจมันก็อธิบายกันได้หลายอย่างธรรมชาติทางจิตใจถ้าพูดถึงอย่างแท้จริงลึกซึ้งถึงที่สุดมันก็หมายถึงธรรมชาติที่เป็นความสงบไม่ปรุงแต่งธรรมชาติที่มีการปรุงแต่งนี่ไม่ใช่ธรรมชาติเดิมเป็นธรรมชาติใหม่ที่ถูกปรุงแต่งเสร็จแล้วถ้า
าธรรมชาติเดิมคือความไม่ปรุงแต่งยังคงอยู่มันก็มีความสงบสุข ถ้าดูผลที่เกิดแก่มนุษย์ขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งก็จะเห็นว่าในที่นั้นนั้นมีมิตรภาพชั้นสูงสุดคือมีมิตรภาพในชั้นที่ถือหลักเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายในโลกของมนุษย์ที่มีมนุษยธรรมจนเรียกได้ว่ามีสันติภาพนั้นมันจะมีมิตรภาพชั้นสูงสุดก็เป็นเพื่อนเกิดเพื่อนแก่เพื่อนเจ็บเพื่อนตายกันจริงๆทำอะไรมันจึงกระทบกระทั่งกันไม่ได้มีแต่คอยทนุถนอมระมัดระวังไม่เกิดการกระทบกระทั่งแล้วคนเราก็จะอยู่กันอย่างไรลองคิดดูนี่เรียกว่ามันมีมิตรภาพชั้นสูงสุดว่าเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วมิตรภาพนี้ ยังขยายตัวหรือขยายความสูงสุดออกไปถึงระหว่างคนกับสัตว์เดี๋ยวนี้คนมันก็มักจะไม่ทำความเป็นมิตรกับสัตว์เพราะความเห็นแก่ตนถ้าว่ามีสันติภาพอย่างแท้จริงอย่างความหมายของธรรมะแล้วมิตรภาพนั้นจะต้องขยายออกไปถึงคนและสัตว์ระหว่างคนและสัตว์ไม่มีการเบียดเบียนระหว่างคนและสัตว์ เดี๋ยวนี้ก็มีการพิทักษ์สัตว์กันอยู่เหมือนกันแต่ดูจะพิทักษ์เพื่อประโยชน์แก่การศึกษาหรือเพื่อความจำเป็นอย่างอื่นไม่ได้มองว่าเพื่อมิตรภาพไปดูให้ดีการคุ้มครองสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งที่นิยมกันอยู่เวลานี้นั่นดูจะไม่ใช่มีรากฐานมาจากการรักษาสันติภาพ จะมีรากฐานมาจากความคิดนึกอย่างอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เพื่อการศึกษา ถ้าเป็นสันติภาพแท้จริงมิตรภาพนั้นต้องมีระหว่างคนกับสัตว์ในลักษณะที่ว่าเท่ากันว่าชีวิตนี้เท่ากัน จึงไม่ละเมิดล่วงเกินกันไม่เหมือนกับในบางศาสนาบัญญัติให้สัตว์เป็นอาหารของมนุษย์จนกระทั่งนักบวชในศาสนานั้นนั่นก็ยิงนกตกปลาได้ไม่เหมือนกับในพุทธศาสนาเราที่ถือว่า มันมีค่าเท่ากันมันจึงห้ามโดยประการทั้งปวงและในบางกรณีหรือบุคคลบางพวกมิตรภาพจะลงไปถึงต้นไม้เช่นวินัยของภิกษุบังคับอยู่ว่าภิกษุจะทำลายชีวิตต้นไม้ไม่ได้ภิกษุทำต้นไม้ตายก็เท่ากับฆ่าสัตว์ให้ตายนี่เรียกว่ามิตรภาพในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะสำหรับชั้นภิกษุนั้นในระดับภิกษุนั้นมันขยายลงไปเสมอกันแ ม้ในระหว่างคนกับสัตว์และคนกับต้นไม้มันก็เลยมีผลเป็นการกันป้องกันระงับเสร็จได้ซึ่งการประทุษร้ายโดยประการทั้งปวงเพราะว่าการประทุษร้ายสัตว์เล็กๆน้อยๆเช่นมดเช่นแมลงนี่ถ้าทำไปมากข้าวมันก็ขยายเป็นสัตว์ที่โตขึ้นไปเพราะความเคยชินจนกระทั่งว่ามันฆ่ามนุษย์ก็ได้มันฆ่ามนุษย์เป็นธรรมดาไปแล้วมันก็ฆ่าบิดามารดาก็ได้ฆ่าพระอรหันต์ก็ได้เพราะว่าควบคุมไม่อยู่สกัดกั้นไว้ไม่อยู่จึงมีหลักเกณฑ์ที่จะสกัดกั้นไว้เสียตั้งแต่เบื้องต้น
ขึ้นชื่อว่าชีวิตแล้วเป็นสิ่งที่ประทุษร้ายไม่ได้เอาทีนี้ก็จะมาดูกันต่อไปในแง่ความประทุษร้ายในหมู่มนุษย์ด้วยกันในระดับที่เป็นมนุษย์นี่มีการประทุษร้ายพื้นฐาน5ประการที่เราเรียกกันว่าศีล5ไม่ประทุษร้ายชีวิตและร่างกายไม่ประทุษร้ายทรัพย์สมบัติไม่ประทุษร้ายของรักใคร่พอใจไม่ประทุษร้ายความเป็นธรรมหรือความยุติธรรมของผู้อื่นด้วยวาจาแล้วก็ไม่ประทุษร้ายสติปัญญาสมปรดีของตนเองนี่เราเรียกว่าความไม่ประทุษร้ายโดยหลักพื้นฐาน5ประการถ้าในโลกมีสันติภาพจริงมันต้องไม่มีความประทุษร้ายพื้นฐาน5ประการนี้ในเดี๋ยวนี้มันยังมีและมันยิ่งจะมีเพราะว่ามนุษย์มันตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสก็เหตุที่ว่าไปหลงมัวเมาในวัตถุนิยมในความประทุษร้าย5ประการนี้ก็เลยหนาแน่นไปหมดบางอย่างบางแห่งก็จะถือเสียว่าเป็นการถูกต้องโดยซ้ำไปอ้างเหตุผลเพื่อจะเบียดเบียนข่มเหงเอาเปรียบผู้อื่นทำสงครามเพื่อตนเองเหล่านี้มันก็ไม่ถือหลักเหล่านี้ทำไมว่ามีสันติภาพมันก็ต้องไม่มีการประทุษร้ายโดยหลักพื้นฐาน5ประการนี้เมื่อเป็นดังนั้นแล้วก็จะเห็นได้ต่อไปว่าสงครามทุกชนิดระงับดับหายไปสงครามโดยตรงสงครามโดยอ้อมสงครามใต้ดินสงครามบนดินสงครามยิงสงครามไม่ต้องยิงสงครามทางบีบคั้นโดยเศรษฐกิจหรือโดยวิธีทางใดๆที่จะบีบคั้นกันได้ก็จะเรียกได้ว่าสงครามไปหมดสงครามทุกชนิดเหล่านั้นระงับดับหายไปเพราะความมีมนุษยธรรมซึ่งเป็นรากฐานของสันติภาพทีนี้จะดูว่าในโลกนี้ก็ไม่มีประเทศใดที่จะเป็นประเทศอันธพาลเกเรประเทศที่เป็นอันธพาลเกเรไม่มีประเทศใดในโลกคำตนเป็นอันธพาลและอันธพาลในทุกความหมายซึ่งมันก็มีอยู่หลายความหมายเต็มทีอย่าออกชื่อเลยมันกระทบกระทั่งกระเทือนว่าแต่อย่าเป็นอันธพาลมันก็เห็นประโยชน์ของตนเองแล้วก็มีข้อแก้ตัวที่จะลักล่วงเอาประโยชน์ของผู้อื่นเอาเปรียบผู้อื่นบางทีก็ถึงกับคุมพวกกันแล้วก็รุกล้ำประโยชน์ของประเทศอื่นซึ่งมีความอ่อนแอกว่าอย่างนี้ก็จะไม่มีมันมีลักษณะไม่มีอันธพาล ถึงกับมีคำเปรียบว่าลูกแกะเล่นหยอกกับสิงโตได้หรือว่าหนูมันเล่นหยอกกับแมวได้มันไม่มีฝ่ายไหนฝ่ายใดที่จะต้องเดือดร้อนหรือเอาใช้อำนาจข่มเหงฝ่ายอื่นคนจนคนอ่อนแอคนทุพพลภาพได้รับความเคารพนับถือในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่มีใครดูถูกดูหมิ่นคนจนที่เรียกกันว่าพวกทาสเนี่ยให้ถูกยกฐานะขึ้นเป็นลูกเป็นหลานของเศรษฐีใจบุญคนมั่งมีมีแต่เป็นเศรษฐีใจบุญไม่ใช่เป็นนายทุนขูดรีดมีแต่เศรษฐีใจบุญคนจนได้รับการดูแลประคบประงมอย่างก็ว่าเป็นลูกหลานของเศรษฐีใจบุญอย่างนี้แล้วมันก็ไม่เกิดวิกฤตการณ์อย่างที่เกิดอยู่ในบัดนี้คือระหว่างพวกนายทุนกับชนกับมาชีคอยลองจ
ังเกตดูไว้ดีๆความเจริญทั้งหลายไม่เป็นทางให้เกิดการประทุษร้ายเดี๋ยวนี้มีอะไรขึ้นมาเป็นความเจริญมันก็กลายเป็นเรื่องของการประทุษร้ายมียานพาหนะก้าวหน้าก็ใช้มียานพาหนะเพื่อทำลายล้างกันมีถนนหนทางให้ความสะดวกก็กลายเป็นอุปกรณ์สำหรับการปล้นจี้กลางถนนหนทางให้ความเจริญมันกลายเป็นอุปกรณ์ของความเลวร้ายเป็นอุปกรณ์ของอันธพาลไม่ว่าความเจริญในแง่ไหนมันกลายเป็นอุปกรณ์ของคนอันธพาลไปเสียหมดมันไม่ใช่แต่ในทางที่ถูกต้องหรือถ้าพูดในละเอียดลงไปมันกลายเป็นอุปกรณ์ของกิเลสความเจริญก้าวหน้าทุกอย่างกลายเป็นอุปกรณ์แก่กิเลสส่งเสริมกิเลสกิเลสเป็นผู้ชายผลิตผลแห่งความเจริญก้าวหน้าเรียกว่ามันตรงกันข้ามอย่างไม่น่าจะมีมันผิดกับที่เราหวังตั้งใจไว้ว่าสิ่งที่วิเศษประเสริฐนั้นควรจะถูกใช้ไปแต่ในทางที่ถูกที่ดีเช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นเรื่องตรงกันข้ามจะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าทีวีมันน่าจะใช้เป็นประโยชน์แก่การศึกษาเดี๋ยวนี้พวกชาวบ้านเขาซื้อมาสำหรับเป็นอุปกรณ์แก่การพนันมวยชิบหายทั้งทางวัตถุทางจิตใจนี่คิดดูเถอะว่าไอ้ความเจริญก้าวหน้านี่มันเป็นอย่างไรกันแน่มันไม่มีสันติภาพถ้ามันมีสันติภาพเรียกว่าโลกนี้มีสันติภาพแล้วไอ้ผลิตผลที่เป็นความเจริญก้าวหน้านั้นจะไม่ถูกใช้ไปในการกระทําที่เป็นอันตรายแก่มนุษย์นั่นเองนี่ดูจะเห็นได้ว่ามันมีการเห็นแก่ตัวมีการเอาเปรียบกันมีการคอยจ้องหาโอกาสที่จะประทุษร้ายกันถ้ามันมีสันติภาพโดยแท้จริงแล้วมันจะต้องมีลักษณะเหมือนกับว่าไอ้มนุษย์ทั้งโลกเนี่ยเป็นเหมือนกับมนุษย์คนเดียวเท่านั้นหรือว่าเป็นครอบครัวเดียวเท่านั้นมนุษย์ทั้งโลกเป็นเพียงครอบครัวเดียวเท่านั้นถ้าเป็นคนคนเดียวที่มันจะดีเกินไปถ้ามันเป็นได้ก็ดีมนุษย์กี่พันล้านคนในโลกนี้มันเหมือนกับเป็นคนคนเดียวมีความมุ่งหมายที่จะให้มนุษย์ทั้งโลกเป็นคนคนเดียวคือมีความรักใคร่มีความหวังดีมีอะไรเหมือนกับว่าเกื้อกูลกันอย่างเราเป็นคนตัวเองเป็นคนคนเดียวกันทั้งโลกใครเคยคิดอย่างนี้บ้างแต่มาเชื่อว่าถ้าพูดกันตามความรู้สึกของพุทธบริษัทบรมโบราณโง่เง่าๆให้มันมองอย่างนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวนี้เขามีการศึกษากันอย่างนักปราชญ์หรือยิ่งไปกว่านักปราชญ์เขาก็มองกันไปอย่างอื่นที่หัวเราะเยาะคำพูดที่ว่าเราต้องการให้มนุษย์ทั้งโลกเป็นคนคนเดียวนี่เขาก็หัวเราะเยาะเพราะว่ามันไม่เคยรู้ธรรมะชนิดที่จะทำให้เป็นเช่นนั้นได้เอาละเป็นนั้นว่าสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพนั้นก็จะดูกันตามความหมายสามัญธรรมดาของคนทั่วๆไปที่ได้รับการศึกษามาอย่างนี้เรียกว่าพวกหัวเก่าหรือคนทั่วไปมันก็มองกันอย่างนี้และจะมาภาพก็ต้องการจะให้ท่านทั้งหลายมองกันอย่างนี้ ทีนี้มองกันอย่างอื่นบ้างมองในความหมายทางไอ้วิพัฒน์สวิธี
คือแง่มุมสำหรับถกเถียงกันเป็นไดอะแลกติกก็ได้แล้วแต่จะเรียกเกิดมองในแง่นี้มันจะพบไอ้หนทางที่จะต่อรองกันจะพูดจากันจะทำความเข้าใจกันได้โดยง่ายยิ่งขึ้นไปอีกถ้ามองในแง่นี้ก็จะต้องมองเห็นเป็นทางว่าสันติภาพสันติภาพสันติภาพเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามจากวิกฤตการวิกฤตการความโกลาหลวุ่นวายและสำลักสายเดือดร้อนนั่นน่ะมันเป็นวิกฤตการคือผิดปกติไม่มีความสงบสันติภาพต้องอยู่ในลักษณะที่ว่าตรงกันข้ามจากวิกฤตการมันจะทำให้คิดนึกไปถึงว่ามันจะมีได้อย่างไรหรือมันจะมีเอาไม่ได้ซะเลยทำไมวิกฤตการณ์มันจึงมากขึ้นมากขึ้นที่ไม่เคยมีมันก็มีขึ้นมาควรจะปล่อยตามเลยหรือว่าควรจะต่อสู้ต่อต้านแก้ไขกันคนพวกหนึ่งว่าหมดหวังคนพวกหนึ่งว่ายังไม่ยอมแพ้ถ้าเป็นพุทธบริษัทก็จะอยู่ในพวกที่เรียกว่ายังไม่ยอมแพ้จะต่อสู้เพื่อสันติภาพอีกต่อไปมองกันต่อไปแหกจะพบในแง่มุมที่ว่าเป็นสิ่งที่ยากที่จะมีขึ้นมาได้ในโลกนี้ขอนี่ยอมรับว่ามันยากที่จะมีขึ้นได้ในโลกนี่โดยเฉพาะโลกยุคปัจจุบันนี้ที่เป็นโลกที่บ้าหลังเป็นบ้าเป็นหลังด้วยวัตถุนิยมมันยากเหลือยากยิ่งกว่ายากที่มันจะมีได้แต่คนที่มองก็ยังไม่ยอมแพ้คิดว่ามันก็ต้องมองต่อไปว่าเราก็ต้องทำให้หมดโลกหรือทำให้โลกไม่มีความหมายทำให้อยู่เนื้อความหมายที่ทำให้เกิดกิเลสคำว่าหมดโลกนี่พูดได้สองอย่างทางวัตถุก็คือโลกวินาศสูญหายไปหมดสิ้นนี่เราหมดโลกแต่ว่าถ้าในทางธรรมะในทางภาษาธรรมะอันละเอียดอ่อนนั่นก็คือว่ามันไม่มีอะไรในโลกที่เป็นอันตรายแก่มนุษย์คือไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นในโลกเพราะวัตถุเหล่านั้นหรือเพราะสิ่งที่เรียกกันว่าโลกนั้นอย่างนี้ก็เรียกได้ว่าหมดโลกได้เหมือนกันคือหมดปัญหาที่เกี่ยวกับโลกไม่มีอิทธิพลใดๆที่จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมาอย่างนี้เป็นความมุ่งหมายของพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่งคือจะทำจิตนี้ให้อยู่เหนือโลกเสมือนถึงว่าโลกนี้ไม่มีพิษสงอะไรเลยนี่จุดหมายของพระพุทธศาสนาโดยแท้จริงเป็นอย่างนี้ดังนั้นจึงสามารถที่จะทำให้มีสันติภาพถ้าไม่มีแก่ทุกคนมันก็มีได้แก่บางคนถ้ามันมีกันมากคนขึ้นมันก็เรียกว่ามีในโลกมากขึ้นมันจะเป็นชนวนให้มีเต็มไปทั้งโลกก็ได้แต่นี้มันไม่สนใจกันเพราะเหตุผลหลายอย่างหลายประการแต่ถ้าเป็นพุทธบริษัทยังจะต้องมองในข้อนี้เห็นความที่เป็นไปได้ในข้อนี้นี่แหละเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องเอามาพูดกันอาตมาก็มีเหตุผลที่จะพูดท่านทั้งหลายก็มีเหตุผลที่จะฟังเมื่อเราก็มีเหตุผลที่จะร่วมกันทำให้มันเป็นไปตามทางที่ควรจะประสงค์ทีนี้อยากจะให้มองสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพในแง่ละเอียดออกไปอีกว่ามันเป็นหัวข้อของการทำความเข้าใจระหว่างศาสนาคือถ้าเราเอาศาสนามาเป็นหลักทุกศาสนามุ่งที่มีสันติภาพ
ไอ้สิ่งที่เรียกว่าสันติภาพก็จะกลายเป็นหัวข้อสำหรับมาทำความเข้าใจกันต่อรองซึ่งกันและกันให้ประสานกันได้นี่เรียกว่าทำความเข้าใจกันในระหว่างศาสนาพร้อมกันนั่นก็เป็นหัวข้อของการทำความร่วมมือระหว่างศาสนาเมื่อมันเป็นที่ยุติว่าทุกศาสนามุ่งหมายที่สันติภาพแล้วมันก็มีหนทางที่จะร่วมมือแม้ว่าจะมีวิธีการที่ต่างกันบ้างแต่มันเพื่อคนนั้นเดียวกันคือสันติภาพมันก็เลยกลายเป็นหัวข้อสำหรับทำความร่วมมือระหว่างศาสนาถ้ามองกันในแง่นี้แล้วมันก็มีหวังที่ว่าจะทำให้เกิดสันติภาพเดี๋ยวนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นมองอีกอย่างหนึ่งก็กลายเป็นว่าไอ้สันติภาพนี่ทุกคนพอใจเรียกร้องจะได้แต่ว่าไม่ทำมันดีแต่เรียกร้องจะได้จะมีแต่แล้วมันก็ไม่ทำเนี่ยจริงหรือไม่นี่ช่วยดูกันให้ดีๆแล้วก็ช่วยให้ความเป็นธรรมหรือความจริงกันบ้างไอ้คนมันเรียกร้องสันติภาพนี่มันมีกันทั้งโลกก็ว่าได้ไอ้คนโง่ก็ปล่อยเรียกร้องไปตามคนฉลาดแต่แล้วก็ไม่มีใครทำมันมีแต่คนเรียกร้องแล้วมันไม่มีใครทำอาตมารู้สึกอย่างนี้มองเห็นอย่างนี้ว่ามันกำลังเป็นอยู่อย่างนี้มันเป็นสิ่งที่คนเรียกร้องแต่ว่าไม่มีใครทำมันก็น่าสงสารไอ้สิ่งที่เรียกว่าสันติภาพระบุจอดจงลงไปก็ว่ามันสิ่งที่นักการเมืองเขาพูดกันแต่ปากนักการเมืองพูดถึงสันติภาพมากที่สุดแต่ก็พูดกันแต่ปากแล้วก็ไม่มีการกระทำไม่มีเจตนาแท้จริงที่จะกระทำไม่มีความเสียสละที่จะกระทำมันก็กลายเป็นเรื่องสำหรับพูดกันแต่ปากเนี่ยน่าสงสารสันติภาพมีแต่สันติภาพจอมปลอมสันติภาพเรียกร้องสำหรับกวดกันสำหรับหลอกล่อกันสำหรับเอาไปลวงคนอื่นให้ร่วมมืออย่างนี้แล้วเผลอเขาก็เอาเปรียบเขาเราเรียกว่าสันติภาพจอมปลอมสันติภาพที่เสนอกันพูดจากันเป็นสันติภาพจอมปลอมไปเสียทั้งนั้นที่เป็นโดยมากสำหรับจะอวดผู้อื่นว่าเราเป็นนักสันติภาพเราขนฝายเพื่อสันติภาพมันเป็นสันติภาพสำหรับจะอวดมันก็เลยเป็นสันติภาพจอมปลอมจะว่ายังไง สิ่งที่เรียกว่าสันติภาพนี่เท่าที่เห็นอยู่หรือว่าธรรมชาติกำหนดไว้มันก็สำหรับให้มนุษย์พยายามธรรมชาติต้องการให้มนุษย์พยายามที่จะมีมนุษย์จำนวนหนึ่งหรือพวกหนึ่งก็พยายามที่จะให้มันมีแต่แล้วมันก็ทำไม่สำเร็จเหมือนกับพวกเราที่ได้พูดกันอยู่เพียงแต่ได้พูดกันอยู่ทำได้เพียงแต่พูดถึงกันอยู่หรือชักชวนกันให้พยายามแต่มันก็ไม่สำเร็จนี่สถานะแท้จริงของสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพแม้ว่ามนุษย์พวกหนึ่งมีความปรารถนาดีตั้งใจจะทำแต่มันก็ยังไม่มีทางจะสำเร็จเพราะส่วนมากมันไม่เอาหรือที่ว่ามีบ้างมันก็ยังมีลักษณะไม่สำเร็จเหมือนกับว่านั่งจับปูใส่กระด้งพวกนี้พูดให้ฝรั่งฟังคงจะไ
ฟังไม่ถูกเพราะฝรั่งไม่มีกระด้งฝรั่งไม่เคยจับปูแต่พวกเรามันเคยรู้เรื่องว่าจับปูยังไงเอาไปใส่กระด้งแล้วมันก็ขึ้นเสียหมดมันขังไว้ไม่ได้นี่มันจะมีลักษณะเหมือนกับนั่งจับปูใส่กระด้งอาตมาก็พูดอยู่เสมอว่าองค์การสันติภาพในโลกนี่ทำได้เพียงนั่งจับปูใส่กระด้งในที่สุดก็กลายเป็นเรื่องเพ้อฝันอยู่นั่นเองไม่สำเร็จประโยชน์และรู้จักสันติภาพว่ากันเพียงสัญลักษณ์สัญลักษณ์นกพิราบบ้างสัญลักษณ์ไอ้รวงข้าวบ้างสัญลักษณ์อะไรก็ตามเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพเราก็รู้จักสันติภาพกันแต่เพียงสัญลักษณ์เหมือนที่เด็กๆรู้จักผ้าธงผ้าธงไตรรงค์ว่าเป็นชาติธงชาติรู้จักธงชาติว่าเป็นชาติแล้วก็เลยเป็นว่ารู้จักธงในฐานะที่เป็นชาตินี่เรียกว่ารู้กันแต่เพียงสัญลักษณ์มนุษย์ในโลกรู้จักสันติภาพแต่เพียงสัญลักษณ์ที่สมมติกันขึ้นมาเองสมมติหน้าดูหน้าฟังหน่อยก็ถือกันเป็นสัญลักษณ์พูดจากันต่อไปคิดว่าไอ้สิ่งนี้จะมีได้ก็ต่อเมื่อมันมีศาสนาที่แท้จริงมีศาสนาที่แท้จริงที่ประพฤติได้มีพระเป็นเจ้าที่แท้จริงไม่ใช่พระเป็นเจ้าสำหรับนั่งอ้อนวอนอ้อนวอนเท่าไรก็ไม่เห็นได้สักทีเพราะว่าพระเป็นเจ้านั้นมันไม่ใช่พระเป็นเจ้าที่แท้จริงถ้าเป็นพระเป็นเจ้าที่แท้จริงบางทีก็จะไม่ต้องอ้อนวอนพระเป็นเจ้าแท้จริงก็จะช่วยเองถ้าว่ามนุษย์จะอ้อนวอนพระเป็นเจ้าที่แท้จริงก็ทำได้โดยการปฏิบัติให้ตรงตามที่พระเป็นเจ้าต้องการไม่ใช่มานั่งจุดธูปจุดเทียนทำสักการะบูชาพิธีอ้อนวอนร้องเพลงร้องอะไรอย่างนี้มันก็ไม่สำเร็จมันจะต้องอ้อนวอนพระเป็นเจ้าด้วยการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของพระเป็นเจ้าซึ่งหมายถึงกฎของอิทัปปัจจยตาเราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎอิทัปปัจจยตานั่นแหละคือการอ้อนวอนพระเป็นเจ้าที่แท้จริงจะสำเร็จประโยชน์ในที่สุดจะเห็นลึกลงไปถึงว่าไอ้ธรรมชาติเดิมแท้เขาสร้างมาเป็นความสงบสุขไอ้ความวุ่นวายนี่เกิดขึ้นทีหลังธรรมชาติแท้ๆเมื่อมนุษย์ยังไม่ทำผิดต่อธรรมชาตินั้นมีแต่สันติภาพตามพื้นฐานตามธรรมชาติน่าสนใจไปตามแบบของธรรมชาติธรรมชาติใหม่มันก็กลายเป็นปรุงแต่งเรียกว่าสังขารแปลว่าการปรุงแต่งเรื่อยไม่ได้เป็นไปตามธรรมชาติจะเป็นการปรุงแต่งของกิเลสของมนุษย์เพื่อจะเอาสิ่งนั้นมาสนองกิเลสเพราะทุกคนมองเห็นลึกลงไปถึงข้อที่ว่าพระเจ้าเขาสร้างมาโดยแท้จริงนั่นเพื่อความสงบสุขหรือมีสันติภาพมาในสมัยนี้ก็มาถึงจุดที่เถียงกันว่ามันทำได้หรือไม่ไอ้พวกที่ถือว่าทำไม่ได้มันก็หมดปัญหาไปแล้วมันก็ไม่ทำแต่แล้วมันก็ไม่ควรจะมาด่าว่าไอ้พวกที่ว่าทำได้ควรจะทำนี่เป็นคนโง่มันเป็นสิ่งที่ทำได้
คือแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ถ้ามนุษย์ทุกคนมีความรู้ความเข้าใจถูกต้องมีสมาธิที่เพียงพอก็จะสามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ได้มันต้องเป็นสิ่งที่ทำได้จะมีคนคิดมีคนมองในแง่ลึกกันไปว่ามันนี่มันเป็นของเดิมหรือของใหม่สันติภาพนี่มันเป็นของเดิมแม้ว่าเราจะสร้างขึ้นมาในบัดนี้มันก็ยังคงเป็นของเดิมหรือจะพูดอีกทีหนึ่งก็ว่าทำของใหม่ให้กลับไปเป็นของเดิมในความปกติความสงบนั่นเป็นของเดิมของธรรมชาติแม้ตั้งแต่ว่าเป็นปรมาณูหนึ่งหนึ่งก็ตามธรรมชาติมันก็ต้องสงบและปกติหรือว่ามันจะประกอบกันขึ้นเป็นโลกเป็นจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นในของเดิมมันก็ต้องสงบและปกติเดี๋ยวนี้มันเป็นของใหม่แทรกเข้ามาไม่มีความเป็นปกติเรากลับไปหาของเดิมก็ไม่ควรจะถือว่ามันเหลือวิสัยแต่มันจะเหลือวิสัยก็ตรงที่ว่ามันไม่มีใครเห็นด้วยมันมีคนตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสกันเสียหมดเป็นทาสของกิเลสรับใช้กิเลสคืออวิชชาขึ้นชื่อว่าอวิชชาเป็นความไม่ถูกต้องมันก็ปรารถนาแต่สิ่งที่จะบำรุงบำเรอความต้องการของความไม่ถูกต้องในความโง่ความเคล้าหรืออุลกิเลสที่มันวิวัฒนาการนะไม่รู้จักจบเอาละเป็นนั้นว่าคอยมองดูกันในแง่มุมต่างๆเหล่านี้ก็จะพบช่องทางที่จะต่อรองกันถ้ามีเจตนาดีต่อส่วนรวมจริงๆนี่ก็จะต้องพบวิธีที่จะสร้างสรรค์สันติภาพกันขึ้นมาได้ดังนั้นจึงกล่าวว่าสันติภาพมันมีอยู่ในลักษณะเช่นนี้เอาทีนี้ก็ยังจะมองอีกคือยังอยากจะมองอีกจะมองในทางที่จะเรียกว่าวิชาการหรือวิทยาการในยุคปัจจุบันอันแรกก็จะมองเพื่อการศึกษาสิ่งที่มีอยู่เฉพาะหน้าคือมองในแง่ของธรรมชาติตามธรรมชาติจะต้องถือว่าตามธรรมชาตินั้นไม่มีธรรมชาติอะไรที่จะวิปริตถ้าวิปริตไม่เรียกว่าธรรมชาติความเป็นปกติตามเดิมทุกอย่างไม่มีวิปริตนี่เรียกว่าในทางธรรมชาติมองในแง่ของธรรมชาติมันก็ต้องเป็นอย่างนี้ทีนี้ว่าจะมองในแง่ของวิทยาศาสตร์ก็จะพบว่าไอ้สันติภาพนั่นคือความสมดุลของทุกสิ่งที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นมีความถูกต้องมีความสมดุลกันแล้วไอ้สิ่งที่เรียกว่าสันติภาพมันก็จะเกิดขึ้นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ช่วยเกิดการสมดุลช่วยมีความรู้ความเข้าใจในการที่จะทำให้มันสมดุลแต่ความปรารถนาแท้จริงต่อสันติภาพมันไม่มีไอ้นักวิทยาศาสตร์มันก็เป็นธาตุของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เลยไม่มีทางที่จะช่วยหาความสมดุลให้แก่สิ่งเหล่านี้ที่จะมองทางศาสนาในแง่ศาสนา
ไอ้สันติภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดมีศาสนาขึ้นมาคือเมื่อไม่มีสันติภาพไอ้คนก็ค้นหาจึงมีผู้ฉลาดค้นพบวิธีนั้นๆปรากฏเป็นรูประบบศาสนาขึ้นมาโดยเฉพาะพุทธศาสนามุ่งหาไอ้ความไม่ปรุงแต่งความไม่ปรุงแต่งคือวิสังขารสังขารแปลว่าการปรุงแต่งวิสังขารแปลว่าการไม่ปรุงแต่งเรามุ่งหาการไม่ปรุงแต่งหรือจะเรียกว่าภาวะของนิพพานคือหยุดสงบนิ่งอย่างนี้พุทธศาสนาก็มุ่งหมายสันติภาพโดยเฉพาะพุทธศาสนาไม่ครอบคลุมไปทุกศาสนาแต่ถ้าว่าจะเกณฑ์ให้มันครอบคลุมไปได้ทุกศาสนาก็พูดได้ว่าทุกศาสนามันก็ต้องการสันติภาพแต่วิธีที่จะสร้างสันติภาพมันอาจจะต่างกันมากทีนี้จะมองกันทางไสยศาสตร์บ้างสำหรับไสยศาสตร์เนี่ยเขาก็จะถือว่าสันติภาพนั้นเป็นผลของพิธีรีตองที่ทำสำเร็จผีคุ้มครองเทวดารักษาเทวดารักษาผีคุ้มครองพิธีกรรมต่างๆทางไสยศาสตร์ประสบความสำเร็จแล้วก็มีผลออกมาเป็นสันติภาพอย่างนี้ก็ได้นี่สายตาของไสยศาสตร์ ความหมายทางไสยศาสตร์มันก็ย่อมจะเป็นอย่างนี้ทีนี้มาดูกันเรื่องใหม่ๆในโลกคือเรื่องการเมืองไอ้การเมืองเมื่อจะมองสันติภาพว่าไม่มีสงครามเสรีภาพไม่กำลุกร่ำกำเกินกันแล้วก็ไม่มีสงครามเป็นสันติภาพถ้าจะมองกันทางหลักวิชาการทหารมันก็ว่าสันติภาพมันก็คือไม่มีการลุกล้ำไม่มีการข่มเหงไม่มีการเบียดเบียนไม่มีการเอาเปรียบซึ่งเป็นหน้าที่ที่พวกทหารจะต้องพิทักษ์รักษาไม่มีการอายุติธรรมไม่ได้รับการกดขี่ข่มเหงการนี้มันก็เป็นสันติภาพในความมุ่งหมายของกิจการในทางทหารถ้าจะมองดูกันในแง่ของนักเศรษฐกิจมันก็หมายถึงความร่ำรวยถ้ามันร่ำรวยสมใจมันแล้ว มันก็คือสันติภาพสันติภาพก็กลายเป็นความร่ำรวยนี่ตามความรู้สึกที่รู้สึกกันอยู่จริงๆกระทำกันอยู่จริงๆความรู้สึกของคนทั่วไปธรรมดาสามัญทั่วไปก็คือความไม่มีวิกฤตการณ์ใดๆต้องเดือดร้อนกล่าวในภาษาคนสันติภาพคือวัตถุมันสงบปรากฏการณ์มันสงบกล่าวในภาษาธรรมคือจิตมันสงบภาวะแห่งจิตมันเรียบร้อยมันสงบนี่คือสันติภาพที่ใช่พวกศัตรูหรือพวกอันธพาลเลวร้ายพูดว่าสันติภาพคืออะไรเขาก็จะบอกว่าสันติภาพคือการที่ได้ตามที่ฉันต้องการพวกอันธพาลเขาก็จะระบุลงไปว่าเมื่อได้ตามที่ฉันต้องการนั่นคือสันติภาพพวกอันธพาลก็จะพูดอย่างนี้พวกศัตรูคู่วรปักก็จะพูดอย่างนี้ทีนี้ถ้าเป็นสัตบุรุษหรือคนเป็นมิตรสหายกันเป็นสัตบุรุษด้วยกันสันติภาพก็คือการยอมได้ทุกอย่างฉันยอมให้แกได้ทุกอย่างให้มันมีสันติภาพฉันยอมเสียเปรียบยอมอะไรได้ทุกอย่างยอมได้ทุกอย่างคือสันติภาพจะยอมให้ได้ตามที่คุณปรารถนา เอาล่ะในที่สุด
เรื่องที่จะต้องมองอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเวลาเวลาสันติภาพในความหมายของเวลาก็คือเวลาที่ไม่มีวิกฤตการณ์ถ้ากล่าวอย่างลึกซึ้งตามหลักพระพุทธศาสนาเมื่อคนเมื่อเรากินเวลาเมื่อนั้นมีสันติภาพเมื่อเวลากินเราเมื่อนั้นมีวิกฤตการณ์คนชาวบ้านอาจจะฟังไม่ถูกเพราะคนชาวบ้านนั้นมีแต่ถูกเวลากินเวลากินคนเสมอไปมันก็เดือดร้อนไปตามที่ต้องเกิดกิเลสตัณหาเพราะว่าถูกเวลามันกินมันครอบงำแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วท่านกินเวลาเวลาทำอะไรท่านไม่ได้เพราะท่านไม่มีกิเลสตัณหาไม่มีความต้องการอะไรเวลาไม่มีความหมายเรียกว่าท่านกินเวลาเมื่อคนกินเวลามีสันติภาพเมื่อเวลากินคนมีวิกฤตการณ์ถ้าเกี่ยวกับเวลาก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าสันติภาพคืออะไรหวังว่าคงจะสังเกตเห็นได้เองจากที่มันเป็นอยู่ในเรื่องของคนธรรมดาสามัญ ทีนี้จะดูกันต่อไปตามความรู้สึกว่าที่มันละเอียดที่มันละเอียดประณีตเป็นรากฐานของการศึกษาในทางธรรมะที่อาตมาชอบใจแล้วก็ไม่ชอบใจอยู่คนเดียวอยากให้คนอื่นชอบใจด้วยในการพินิจพิจารณามองกันอย่างละเอียดประณีตมีหลักเกณฑ์อยู่หลายอย่าง20อย่างก็ได้ก็อยากจะเสนอให้สนใจในฐานะที่เป็นพุทธบริษัทที่เป็นนักศึกษาธรรมะสมกับคำว่าพุทธบริษัท คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพุทธบริษัทมีหลักเกณฑ์ที่จะมองอะไรให้ละเอียดให้ครบถ้วน ตามวิถีทางของพุทธบริษัทในที่นี้เราจะมามองสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพสันติภาพโดยสายตาของพุทธบริษัทนี่จะมองกันอย่างไรตั้งต้นการศึกษากันอย่างไรขอให้ใคร่ครวญตามดูเป็นพุทธบริษัทแล้วอันแรกเป็นนักศึกษาก็จะมองว่าโดยตัวหนังสือโดยตัวหนังสือเรียกว่าโดยพยัญชนะโดยตัวหนังสือ สันติภาพคืออะไรตัวหนังสือนั้นชัดเจนมากสันติแล้วกับภาวะสันติกับภาวะรวมกันเป็นสันติภาวะเป็นภาษาไทยๆก็ว่าสันติภาพสันติแปลว่าความสงบภาวะแปลว่าปรากฏการณ์สันติภาวะก็คือภาวะแห่งความสงบคำว่าสงบก็มีความหมายมองได้หลายอย่างแต่ในที่นี้จะมองว่ามันไม่ยุ่งมันไม่มีปัญหาที่ต้องแก้ถ้ามันมีปัญหาที่ต้องแก้มันก็เป็นเรื่องยุ่งเดี๋ยวนี้มันไม่มีปัญหามันจึงเรียกว่ามันเป็นสันติภาวะไม่ต้องยุ่งด้วยการแก้ปัญหาเนี่ยสันติภาพเมื่อมองในตัวพยัญชนะมันก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้ามองโดยอัตถะอัตถะซึ่งแปลว่าความหมายเล็งเอาประโยชน์เป็นส่วนใหญ่ก็คือการอยู่กันอย่างสงบสุขอยู่กันอย่างสงบสุขนั่นแหละคือสันติภาพเป็นอัตถะของคำว่าสันติภาพทุกอย่างทุกสิ่งทุกคนทุกอะไรมันอยู่กันอย่างปกติสุข
นี่ถ้ามองต่อไปในแง่ของไอ้ชื่อที่ใช้เรียกแทนกันได้ในภาษาวัดก็เรียกว่าไวยพจน์ไวยพจน์เววจนะหรือไวยพจน์แปลว่าชื่อที่จะเรียกแทนกันได้ถ้ามองกันในแง่นี้แล้วอาตมาก็อยากจะพูดว่าสันติภาพนั่นเป็นชื่อของนิพพานน้อยๆ นิพพานน้อยๆที่มีอยู่ตลอดไปความหมายต้นๆของนิพพานคือความปกติสุขหรือความเยือกเย็นไอ้ความเยือกเย็นที่มีอยู่ได้ตามธรรมชาติหรือว่ากิเลสที่ระงบสงบระงับอยู่เป็นครั้งเป็นคราวตามธรรมชาติเวลาที่กิเลสสงบระงับไปชั่วคราวนั่นแหละคือสันติภาพมันแท้จริงแต่ว่าเป็นสันติภาพชั่วคราวเลยถือว่าสันติภาพนั่นน่ะมีชื่อเรียกแทนได้อย่างหนึ่งว่านิพพานในความหมายต้นๆในความหมายพื้นฐานทั่วๆไปอ้าวทีนี้ถ้าว่าจะมองในลักษณะอาการและปรากฏการก็ยังจะกล่าวได้ต่อไปว่าสันติภาพมีลักษณะสงบเย็นสันติภาพมีอาการไม่กระทบกระทั่งกันและกันสันติภาพมีปรากฏการคือทุกคนยิ้มได้ทุกคนยิ้มได้นั่นคือปรากฏการณ์ของสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพเดี๋ยวนี้ทุกคนยิ้มได้ไหมบางคนจะยิ้มไม่ออกก็เสียเลยเป็นส่วนมากยิ่งนับวันแต่จะยิ่งเป็นอย่างนั้นมากขึ้นมันก็ไม่มีปรากฏการณ์ของสันติภาพข้อนี้มองรวมๆกันไปได้ลักษณะการและปรากฏการณ์ลักษณะคือสงบเย็นอาการคือไม่กระทบกระทั่งปรากฏการณ์คือยิ้มได้งั้นทีนี้จะดูโดยกิจนี่เป็นคำพิเศษใช้ในความหมายทางธรรมะที่เกี่ยวกับปรัชญามาแต่โบราณในประเทศอินเดียคำว่ากิจ ก็คือสิ่งที่จะต้องทำนั่นแหละ สันติภาพเป็นหน้าที่ที่สัตว์จะต้องดิ้นรนสัตว์มีกิจมีหน้าที่ที่จะต้องดิ้นรนเพื่อสันติภาพสันติภาพโดยกิจก็คือความที่สัตว์จะต้องดิ้นรนกว่าจะไปถึงจุดปลายทางซึ่งหยุดความดิ้นรนดิ้นไปเพื่อถึงจุดปลายทางของความดิ้นรนหรือความต้องดิ้นรน สันติภาพมันเลยมีหน้าที่อยู่ในตัวมันเองคือต้องเป็นการดิ้นรนดิ้นรนดิ้นรนของผู้ปรารถนาสันติภาพในตัวสันติภาพจึงต้องประกอบอยู่ด้วยการดิ้นรนและสิ่งที่คู่กันคือรสหรือภาวะที่น่ายินดีรสะหรือรสภาวะที่น่ายินดีนั่นก็คือหลุดพ้นจากปัญหาทั้งปวงก็คือประสบความสงบสุขอย่างภาษาคนธรรมดาธรรมดามันก็ชั่วคราวหรือมันหลอกหลอกถ้าภาษาธรรมที่แท้จริงมันก็สมบูรณ์และตลอดกาลมันไม่ต้องดิ้นรนตลอดกาลมันหลุดพ้นจากปัญหาทั้งปวงชั่วคราวบ้างตลอดกาลบ้างเมื่อมันมีความหลุดพ้นอย่างไรแล้วมันก็มีรสชาติอย่างนั้นเรียกว่ามันมีรสในตัวสันติภาพเมื่อเราได้รับสันติภาพเราก็จะได้รับรสอันนี้ทีนี้จะดูกันอีกทีหนึ่งในแง่ของวิทยาศาสตร์
ซึ่งเป็นความจริงของธรรมชาติธรรมวิทยาศาสตร์นี่มีหลายความหมายที่สังเกตเห็นมีหลายความหมายเดี๋ยวนี้จะพูดในทางศาสนาในทางพุทธศาสนาก็มีทางที่จะใช้คำว่าวิทยาศาสตร์มันเป็นของเดิมไม่ใช่ของใหม่มันเป็นของตามธรรมชาติมันไม่ใช่ผิดจากธรรมชาติถ้าเราดูกันในแง่ของวิทยาศาสตร์และสันติภาพนี่มันเป็นของเดิมพื้นฐานเดิมจุดตั้งต้นเดิมแล้วค่อยเกิดในวิกฤตการณ์วุ่นวายขึ้นมาในภายหลังความไม่ผิดปกตินั่นแหละเป็นสันติภาพความไม่ผิดจากธรรมชาติเดิมนั่นแหละมันคือสันติภาพซึ่งเราอธิบายได้โดยหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์แม้ว่าจะเป็นเรื่องทางจิตใจมันก็ยังกล่าวได้อย่างนี้ทีนี้ก็อยากจะพูดถึงแน่ที่มันเนื่องกันว่าพุทธศาสตร์เล่าว่าอย่างไรถ้าวิทยาศาสตร์ว่าอย่างนั้นพุทธศาสตร์ก็ว่าวิมุตติความหลุดพ้นจากปัญหาทั้งปวงเป็นผลของการประพฤติพรหมจรรย์นั่นแหละคือสันติภาพคำว่าวิมุตติแปลว่าหลุดพ้นจากปัญหาทั้งปวงโดยสิ้นเชิงก็คือคือตัวสันติภาพเนี่ยมีลักษณะหลุดพ้นจากปัญหาทั้งปวงโดยสิ้นเชิงเอากล่าวโดยไสยศาสตร์อีกทีไสยศาสตร์ก็จะอ้างว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเพราะยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองจึงได้มีสันติภาพถ้าเป็นพุทธศาสตร์ก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาถ้าเป็นไสยศาสตร์ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องและสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลเป็นการคุ้มครองแล้วก็เกิดสันติภาพพวกที่ถือไสยศาสตร์เขาจะถืออย่างนี้แล้วเขาจะไม่ยอมฟังอย่างอื่นด้วยนี่ไสยศาสตร์เอาทีนี้มาดูกันในแง่มุมอื่นว่า สันติภาพนี่ถ้าจะแยกเป็นประเภทแล้วมันจะเห็นอย่างไรโดยประเภทนั้นสันติภาพมีชนิดที่เป็นโลกสันติภาพอย่างโลกก็มีสันติภาพอย่างที่เป็นธรรมะก็มีสันติภาพอันมหาศาลใหญ่หลวงก็เป็นของโลกสันติภาพเล็กๆน้อยๆก็เป็นของคนแต่ละคนแต่อย่าลืมว่าไอ้ของใหญ่มันก็เกิดจากของน้อยของเล็กประกอบกันขึ้นเรามองไปที่ตัวสันติภาพจะแยกมันออกเป็นส่วนของคนก็ได้เป็นส่วนของโลกทั้งโลกก็ได้ในความหมายที่เป็นโลกเพียงแต่สงบทางวัตถุทางบุคคลนี่ก็ได้แต่ถ้ามองลึกก็เป็นความสงบสุขในส่วนจิตใจทางจิตทางวิญญาณทางสติปัญญาที่เป็นต้นเหตุของความถูกต้องโดยประการทั้งปวงเลยเป็นสันติภาพในทางวิญญาณสันติภาพของสติปัญญาถ้าสติปัญญามันผิดพลาดเราก็เรียกว่าสติปัญญานั่นมันไม่มีสันติภาพได้เหมือนกันทีนี้ก็จะมองกันในแง่ของอุปมาถ้าเอาคุณค่าเป็นหลักเราจะตื่นถือว่าสันติภาพนี่มันเป็นของได้เปล่าหรือควรจะได้เปล่าเ
็นพระนิพพานมันก็ได้มาจากการที่ประพฤติชนิดให้ปล่อยวางไม่ยึดถือตัวตนมันมีแต่การสลัดออกสลัดออกปฏิบัติให้มันถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นมันก็ไม่ต้องลงทุนเป็นเงินเป็นทองไม่ต้องซื้อหามาด้วยวัตถุปัจจัยอะไรเพียงแต่ทุกคนประพฤติตนให้ถูกต้องในทางที่จะสละออกสละออกไม่มีความหมายมั่นไว้เป็นของตนไม่ต้องลงทุนเป็นสิ่งของก็เลยเรียกว่ามันได้เปล่าเพราะการประพฤติกระทำที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี่พูดอย่างที่เรียกว่าลงทุนเป็นสิ่งของแล้วมันก็ไม่ต้องมีแต่การประพฤติปฏิบัติชนิดที่ไม่รับเข้ามาสลัดออกไปก็มีสันติภาพขึ้นมาได้ถ้าจะอุปมาโดยลักษณะอาการของสันติภาพมันก็เงียบสงบเหมือนกับว่าทะเลที่ไม่มีลมพัดนะทะเลไม่มีลมพัดมันก็เงียบไม่มีคลื่นถ้าลมพัดมาอีกมันก็มีคลื่นอีกลมไม่พัดมันก็สงบเงียบสันติภาพในโลกมันจะมีได้เพียงอย่างนี้นั้นสันติภาพที่แท้จริงมันก็ต้องทำให้ไม่มีลมหรือไม่ให้มีน้ำไม่มีวัตถุปัจจัยและไม่มีเหตุปัจจัยมันก็จะมีความเงียบสงบที่ถาวรนี่เราจะมองดูกันโดยอุปมาทีนี้ถ้าจะมาเปรียบเทียบมีสิ่งอะไรเปรียบเทียบกับสันติภาพสิ่งที่จะมาเปรียบเทียบกับสันติภาพก็ได้กล่าวมาแล้วว่านิพพานเป็นสิ่งที่พอจะมาเป็นคู่เปรียบเทียบกันกับคำว่าสันติภาพแต่น่าเสียดายที่ว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่านิพพานนั่นน่ะมันเข้าใจกันผิดมันเข้าใจว่าจะต้องแลกเอาด้วยความตายหรือว่าหลังจากความตายจะต้องสะสมกันเป็นเวลาหมื่นชาติแสนชาติจึงจะได้อย่างนี้มันไม่ถูกต้องเป็นนิพพานในความหมายที่เย็นที่นี่และเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเกี่ยวกับความตายเมื่อใดว่างจากกิเลสและความทุกข์เมื่อนั้นก็มีนิพพานเช่นเดียวกับเมื่อใดมันว่างจากวิกฤตการเวลานั้นมันก็มีสันติภาพทีนี้ก็ดูขยิบไปหน่อยถึงว่าอะไรเป็นปัจจัยชนิดที่เรียกว่าแก่กันและกันเขาเรียกว่าอัญมัญญปัจจัยส่งเสริมแก่กันและกันไม่เป็นเหตุแก่กันโดยฝ่ายเดียวแต่มันส่งเสริมแก่กันและกันคนนี้ก็เห็นได้จากไอ้คำที่พูดกันอยู่ในหมู่มนุษย์โลกนั่นแหละอัญมัญญปัจจัยคือเป็นปัจจัยแก่กันและกันโดยกันทั้งสองฝ่ายโดยเท่าเทียมกันเสรีภาพก็มีอัญญปัจจัยอยู่ที่มีอัญญมัญญปัจจัยอยู่ที่เสรีภาพกับสันติภาพเสรีภาพเป็นปัจจัยแก่สันติภาพก็เป็นปัจจัยแก่เสรีภาพมันเป็นคู่แลกเปลี่ยนกันอย่างนี้ถ้าไม่มีเสรีภาพมันก็ไม่มีสันติภาพไม่มีสันติภาพมันก็ไม่มีเสรีภาพจะเรียกว่าอิสรภาพก็ได้และบางทีก็จะเลยไปถึงมิตรภาพหรือพราดรภาพถ้าไม่มีมิตรภาพโดยเฉพาะในโลกนี้
มันก็ไม่มีสันติภาพเพราะมันอยู่กันอย่างปรปักษ์หรือเป็นศัตรูถ้ามันอยู่กันอย่างมิตรอย่างพี่น้องมันก็มีสันติภาพถ้าไม่มีสันติภาพมันก็อยู่กันอย่างมิตรไม่ได้ไม่มีมิตรภาพมันก็มีสันติภาพไม่ได้เราจึงถือว่ามันเป็นปัจจัยแก่กันและกันถ้าเราจะนึกถึงแต่สันติภาพอย่างเดียวก็จะไม่เข้าใจอย่างครบถ้วนจะต้องนึกถึงสิ่งที่มันจะเป็นปัจจัยแก่กันและกันไม่ว่าอะไรทุกอย่างเลยมันจะมีสิ่งที่เป็นปัจจัยแก่รวมมันในฐานะแลกเปลี่ยนกันแก่กันและกันสันติภาพมันก็ต้องมีอัญมัญญปัจจัยเป็นเสรีภาพเป็นมิตรเป็นอิสรภาพเป็นมิตรภาพเป็นพราดรภาพซึ่งล้วนจะส่งเสริมซึ่งกันและกันถ้าจะรู้ว่ามีอะไรเป็นสิ่งขัดแย้งเราจะตอบว่าไม่มีถ้ามันมีสินสันติภาพมันจะไม่มีไอ้สิ่งที่เป็นสิ่งขัดแย้งหรือวิวาทแต่ถ้ามองในแง่ทางอีกทางมันก็จะมองเห็นว่าเมื่อจะทำให้เป็นสันติภาพนั่นแหละมันก็มีความขัดแย้งกันในโลกหรือกับโลกหรือกับภาวะอย่างโลกแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ใช่สันติภาพถ้าเป็นสันติภาพมันก็หมดความขัดแย้งอย่างนั้นในสันติภาพมันจึงไม่มีข้อขัดแย้งนี่จะดูต่อไปถึงว่าจุดตั้งต้นหรือจุดปลายทางคู่นี้จุดตั้งต้นของสันติภาพในทางวัตถุมันก็มีอยู่ในทางนามธรรมคือจิตใจมันก็มีอยู่มันก็มีจุดตั้งต้น อยู่ที่การปฏิบัติอย่างถูกต้องตั้งต้นที่การปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อวัตถุหรือทางวัตถุทางร่างกายนั่นก็มีสันติภาพทางวัตถุและทางกายปฏิบัติถูกต้องทางจิตนั่นก็มีสันติภาพทางจิตมีต่อจิตมีแก่จิตซึ่งหมายถึงทางวิญญาณด้วยก็ได้คำว่าจิตมันตั้งต้นกันที่ความถูกต้องทั้งทางฝ่ายวัตถุและทางฝ่ายจิตที่ท่านดูออกไปถึงจุดหมายปลายทางมันก็อย่างเดียวกันอีกแหละคือมันหมดปัญหาทั้งเรื่องทางฝ่ายวัตถุหรือเรื่องทางฝ่ายจิตหมดปัญหาทั้งทางฝ่ายวัตถุทางฝ่ายร่างกายทั้งทางฝ่ายจิตทั้งทางฝ่ายวิญญาณจุดตั้งต้นคือความถูกต้องจุดปลายทางคือหมดปัญหานี่เราก็จะได้เป็นคู่สังเกตอีกคู่หนึ่งมาต่อไปอีกก็ว่าสมุทัยกับอัตถังธรรมะในความเกิดขึ้นเรียกว่าสมุทัยอัตถังธรรมะแปลว่าความหายไปหรือความดับลงสมุทัยมีอยู่หลายสองความหมายที่เป็นเหตุโดยตรงก็มีที่เป็นปัจจัยหรือเป็นเหตุชนิดสนับสนุนเหตุน้อยๆเรียกว่าปัจจัยสำหรับสนับสนุนอย่างนี้ก็มีเหตุโดยตรงเป็นสมุทัยโดยตรงของสันติภาพก็ต้องเล็งถึงสัมมาทิฏฐิในปัจจัยสนับสนุนก็คือธรรมะปกิณกะปลีกย่อยต่างๆที่จะทำให้สัมมาทิฏฐิดำเนินไปได้ด้วยดี
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสิ่งที่เรียกว่าอิทธิบาทความพอใจที่จะทำความภาคเพียรที่จะทำความเอาใจใส่ที่จะทำความใคร่ครวญแก้ปัญหาไปเรื่อยๆในสิ่งที่จะต้องทำมันก็เป็นปัจจัยให้มันเกิดขึ้นมาซึ่งสันติภาพมันมีปัจจัยสนับสนุนอย่างนี้นอกจากนั้นแล้วมันก็มีฐานรากที่จะเหยียบที่จะยืนหรือจะตั้งอยู่บนสิ่งนั้นฐานรากมันอยู่ที่จิตของคนเราจะไปมีฐานรากลงบนโลกทั้งโลกไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ให้ฐานรากที่แท้จริงของมันอยู่ที่จิตใจของคนมันต้องตั้งอยู่บนจิตใจของคนเอาเป็นที่สร้างสรรค์สันติภาพนี่เรียกว่าฐานรากหรือสมุฏฐานก็เรียกได้เหตุโดยตรงคือสมาธิฐิ ปัจจัยสนับสนุน มีอิทธิบาทเป็นต้นสมุฏฐานที่ฐานที่เป็นฐานรากก็อยู่ที่จิตของคนที่ดำรงไว้อย่างถูกต้องหรือการกระทำที่จิตของคนที่เป็นการกระทำที่ถูกต้องที่นี่ไอ้สิ่งตรงกันข้ามคือดับหรืออัตถังคัมมะอัตถังคมะแปลว่าไม่ตั้งอยู่อัตตดงอัตตดงแปลว่าไม่ตั้งอยู่แต่มันเป็นการชั่วคราวเช่นดับแล้วเกิดดับแล้วเกิดตอนดับนี่เรียกว่าอัตตดงหรืออัตถังคมะเหมือนพระอาทิตย์ตกวันนี้วันหลังก็ขึ้นมาใหม่สันติภาพก็มีอัตถังคมะชนิดนั้นด้วยแล้วก็มีอย่างดับจริงที่เป็นนิโรธะด้วยคือสันติภาพแท้จริงไม่ใช่ชั่วคราว ดับชั่วคราวเกิดชั่วดับชั่วคราวเกิดชั่วคราวนี่ก็คืออัตถังคมะสันติภาพมีลุ่มดอนดอนลุบล่อๆอย่างที่มีอยู่ในโลกเพราะมันมีเหตุปัจจัยของมันเฉพาะเรื่องมันก็เพราะว่ามีการกระทำที่ผิดพลาดมีมิจฉาทิฏฐิเป็นรากฐานในบางกรณีแต่ถ้าทำถูกต้องแล้วมันก็ดับจริงเมื่ออยู่เหนือโลกแล้วก็หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงเมื่อทำจิตอยู่เหนือโลกแล้วก็มันก็มีสันติภาพอันถาวรที่นี้ยังมีคู่ที่จะมองต่อไปก็คือว่าอัสสาทะกับอาทีนวะอัสสาทะก็คือเสน่ห์มันก็มีเสน่ห์ถ้ามันเป็นสันติภาพโลกมันก็มีค่าอย่างโลกเป็นการสมมติชั่วคราวแต่คุณค่าอันแท้จริงอยู่เนื้อความเป็นเสน่ห์คือไม่ต้องยั่วยวนไม่ต้องหลอกลวงอย่างนี้เป็นคุณอันแท้จริงเช่นคุณค่าของพระนิพพานนั้นไม่ต้องเรียกว่าเสน่ห์จะเป็นคุณค่าทางโลกเป็นเรื่องของกิเลสสันติภาพก็ยังเป็นเสน่ห์แก่คนเห่อสันติภาพคนโดยมากมันก็ต้องการสันติภาพในระดับนี้สันติภาพมันก็มีเสน่ห์พอที่จะยั่วให้คนระดับนี้หลงได้เหมือนกันแต่คำว่าอัสสาทะนี่โดยมากใช่กับเสน่ห์ทางกิเลสเสน่ห์ทางสติปัญญาใช้คำอื่น
คู่ตรงกันข้ามของอัสสาทะก็คืออาทีนวะอาทีนวะคือความเลวร้ายโทษอันเลวร้ายต่ำทรามนี่เราควรจะพูดว่าไม่มีอาทีนวะในสันติภาพนั้นไม่มีถ้าเป็นสันติภาพแท้จริงยิ่งไม่มีแต่ถ้าจะมองกันอย่างอ้อมค้อมหรือพูดกันอย่างอ้อมค้อมอย่างนักฆ่านะมันก็ได้เหมือนกันพูดอย่างคนขี้เกียจพูดว่าสันติภาพนี่มันก็ต้องเหนื่อยฮะต้องเสียสละต้องเหน็ดเหนื่อยต้องต่อสู้ต้องเหน็ดเหนื่อยนี่ก็เป็นส่วนอาทีนวะได้มั่งแต่ตามทางหลักธรรมไม่ถืออย่างนั้นไม่ถือว่าการปฏิบัติเพื่อพระนิพพานแล้วเหน็ดเหนื่อยแล้วลำบากนี่เป็นอาทีนวะเป็นโทษที่เกิดจากนิพพานอย่างนี้ไม่พูดไม่มีเกียรติสันติภาพก็อย่างเดียวกันเดียวก็ไม่กล่าวว่าสันติภาพเป็นสิ่งที่มีโทษแม้จะทำให้เกิดความลำบากบ้างมันก็เป็นการกระทำที่ถูกต้องเพื่อจะพ้นไปจากโทษในความยากลำบากในการสร้างสันติภาพมันก็เลยกลายเป็นความดีหรือเป็นความถูกต้องมันรวมอยู่ในความถูกต้องไปเสียทีนี้ก็ดูต่อไปอีกต่อไปอีกถึงลักษณะปฏิจจสมุปบาทหรืออาการแห่งปฏิจจสมุปบาทของสันติภาพสิ่งที่เรียกว่าสันติภาพก็มีปฏิจจสมุปบาทเป็นลักษณะอาการเป็นสายเหมือนกันคือถามมันมาจากอะไรมันมาจากอะไรเป็นชั้นๆมาตามลำดับสันติภาพของโลกมันก็มาจากสันติภาพของสังคมสันติภาพของสังคมมันก็มาจากสันติภาพของบุคคลสันติภาพของบุคคลมันก็มาจากความถูกต้องทางกายทางวัตถุทางจิตทางวิญญาณและยังมีส่วนประกอบแวดล้อมภายนอกอะไรต่างๆที่มันมีอยู่ในโลกที่มันทำให้เกิดความถูกต้องทางกายทางวัตถุทางจิตทางวิญญาณและรากฐานทั้งหมดมันอยู่ที่จิตของมนุษย์มันสร้างที่ข้างนอกไม่ได้มันต้องสร้างข้างในเพราะว่าเราไม่อาจจะทำโลกให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้แต่เราสามารถทำจิตของเราให้เป็นไปตามที่เราต้องการได้แล้วทำให้โลกนั้นมันหมดปัญหาแปลว่าเราจับโลกโดยทางจิตของเรามนุษย์จัดโลกโดยทางการจัดจิตของมนุษย์นั่นเองการจัดจิตของมนุษย์นั่นเองเป็นการจัดโลกเงื่อนมันเป็นจุดสุดท้ายสูงสุดอาการสุดท้ายสูงสุดของสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทของสันติภาพดูดีจะเห็นว่ามันเป็นเนื่องกันมาตามลำดับเป็นชั้นๆอย่างนี้นี่เราจะขอเรียกว่าปฏิจจสมุปบาทของสันติภาพไปรวมอยู่ที่ความมีศีลธรรมของทุกคนในโลกอาการเหล่านั้นมันไปรวมอยู่ที่ความมีศีลธรรมของคนทุกคนในโลกขอให้สนใจว่ามันมีอิทัปปัจจยตาของสันติภาพของโลกมันไม่มีอะไรที่ไม่มีอิทัปปัจจยตาเพราะทุกอย่างมันเป็นกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาความทุกข์ก็ดีความดับทุกข์ก็ดีมันมีกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาคือการปรุงแต่งกันมาเป็นชั้นเป็นชั้นถ้ามนุษย์มีความรู้เข้าใจถูกต้องแตกฉานในเรื่องนี้ก็จะสามารถจัดให้โลกนี้มีสันติภาพได้แห่ตามที่ต้องการที่ดูกันไปต่อไปอีกหน่อยว่าในแง่ของภาษาคนในแง่ของภาษาธรรมสันติภาพในแง่ของภาษาคนมันก็เป็นเรื่องสันติภาพอย่างโลกตามที่ชาวโลกเขาพูดกัน
อย่างนี้มันมีกิเลสอาสวะเนื่องอยู่ด้วยไม่มากก็น้อยตามความพอใจของคนที่มีกิเลสคนมีอาสวะสันติภาพของบุคคลชนิดนั้นมันก็พลอยมีกิเลสมีอาสวะไปบ้างตามส่วนแต่ถ้ากล่าวโดยภาษาธรรมมันไม่มีกิเลสมันไม่มีอาสวะพูดแล้วมันก็หน้าหัวว่าสันติภาพอย่างมีอาสวะเหลือสันติภาพอย่างหมดอาสวะไม่มีอาสวะเหลือพูดเป็นภาษาพระอรหันต์ดับกิเลสสิ้นเชิงไม่มีอาสวะเหลือก็เป็นพระอรหันต์ดับไม่สิ้นเชิงมีอาสวะเหลือก็ยังเป็นไม่ใช่พระอรหันต์ดูกันโดยภาษาคนมันก็มีค่าอย่างโลกโลกดูโดยทางภาษาธรรมมันก็มีค่าอย่างเนื้อโลกหรือพ้นโลกเอาคู่สุดท้ายที่จะดูไอ้ทางที่จะถลำลงไปในสันติภาพคู่กันกับทางที่จะออกมาเสียจากสันติภาพนี่มันเป็นการกล่าวอย่างหมดจดสำหรับที่จะดูและโดยเฉพาะในเรื่องที่ให้ทุกข์ให้โทษเป็นทุกข์เป็นภัยถล่มลงไปในความทุกข์แล้วจะออกมาเสียจากความทุกข์อย่างไรหลักเกณฑ์อันนี้มันใช่กับเรื่องความทุกข์แต่เราจะมาใช้กับเรื่องสันติภาพกันดูบ้างไม่มีอะไรที่จะถล่มเข้าไปในสันติภาพไม่มีมนุษย์คนไหนที่มันกระทำชนิดที่เป็นการถล่มลงไปในสันติภาพเว้นแต่ว่ามันจะเหอตามกันอย่างงมงายกันอย่างนี้มันก็มีได้แต่ไม่ใช่ความจริงสันติภาพมันไม่มีโทษจึงไม่มีเรื่องที่จะพลัดตกลงไปอย่างการกระทำที่ผิดพลาดแต่ว่าถ้าพูดถึงทางออกมันก็มีทางออกจากปัญหาออกจากปัญหาแล้วมันจึงจะมีสันติภาพแล้วทางออกมันจึงมีแต่ทางออกจากปัญหาจากวิกฤตการณ์ออกจากวิกฤตการณ์แล้วมันก็พบกันกับสันติภาพเป็นเรื่องทางศาสนาก็ได้เป็นเรื่องทางศีลธรรมก็ได้เป็นเรื่องทางวัฒนธรรมก็ได้นั้นล้วนแต่เป็นสัมมาทิฏฐิความถูกต้องทุกอย่างทุกประการทำให้มนุษย์สามารถขึ้นอยู่เหนืออำนาจอิทธิพลของสิ่งใดๆคือเหนือโลกนั่นเองสัมมาทิฏฐิช่วยให้ขึ้นมาอยู่เหนืออิทธิพลของสิ่งทั้งปวงในโลกนี่เรียกว่าเป็นนิสรณะทางออกของมนุษย์เพื่อจะมาสู่สันติภาพดูมันก็มากมายน่าเวียนหัวอยู่เหมือนกันแต่ว่าทุกเรื่องมันมีความจริงของมันถ้าดูได้ก็ดีอาตมาก็เลยชักชวนว่าถ้าจะดูกันแล้วมันก็มีทางที่จะดูอย่างนี้นี่ขอแถมพกสักหน่อยมันจะเป็นเรื่องส่วนตัวว่าจะมามีปณิธานสามประการที่ตั้งไว้ตลอดกาลและยังชักชวนผู้อื่นให้ตั้งปณิธานอย่างนี้ด้วยเหมือนกันถ้าว่ามันมีความสำเร็จตามปณิธานสามประการที่ตั้งไว้แล้วสันติภาพย่อมมีเป็นแน่นอนการทำให้ทุกคนเข้าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตนข้อนี้มันทำลายความเห็นแก่ตัวซึ่งเป็นศัตรูของสันติภาพความเห็นแก่ตัวหมดไปแล้วสันติภาพไม่มีศัตรูมันก็เจริญงอกงามทุกคนเข้าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตนแล้วทำความเข้าใจระหว่างศาสนามันก็ยิ่งง่ายขึ้นเร็วขึ้นสะดวกขึ้นในการที่จะทำ
โลกทั้งโลกที่ถือศาสนาต่างๆกันให้เข้าใจกันให้ร่วมมือกันสันติภาพมันก็มีได้โดยง่ายเร็วขึ้นมากขึ้นนั่นสุดท้ายที่ว่าออกมาเสียจากอำนาจของวัตถุนิยมนี่ยิ่งสำคัญที่สุดคนไม่เข้าถึงหัวใจศาสนาของตนก็มันไปบ้าไปหลงในวัตถุนิยมแล้วคนทำความร่วมมือกันแม้ในระหว่างศาสนาก็ไม่ได้เพราะมันไปหลงในวัตถุนิยมถ้ามันไม่หลงในวัตถุนิยมแล้วมันง่ายนิดเดียวที่จะทำความเข้าใจกันระหว่างบุคคลหรือระหว่างศาสนาแล้วก็สามารถจะเข้าลึกถึงหัวใจแท้จริงของศาสนาของตนคือความหลุดพ้นจากโลกไปจากโลก นี่ขอยืนยันแต่ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวว่าตามที่มีปณิธานสามประการนั้นด้วนแต่ตั้งไว้เพื่อประโยชน์แก่สันติภาพของสกลโลกหรือสกลจักรวาลมันจะมีกี่โลกมันจะมีกี่จักรวาลมันจะสำเร็จประโยชน์ได้ตามที่ต้องการก็เพราะเราทุกคนในโลกช่วยกันทำอย่างนี้เข้าถึงหัวใจศาสนาของตนทำความเข้าใจระหว่างศาสนาทุกศาสนาช่วยกันดึงคนออกมาเสียจากอำนาจของวัตถุนิยมและสันติภาพแท้จริงกว้างขวางสมบูรณ์มันก็เกิดขึ้นเอาละจะต้องยุติกันทีเพราะมันนานแล้วมันเหนื่อยแล้วด้วยสรุปความว่าสันติภาพจะเกิดได้โดยการกระทำทุกอย่างถูกต้องโดยอำนาจของสัมมาทิฏฐิถ้ามีสัมมาทิฏฐิทุกอย่างมันถูกต้อง แล้วมันก็เป็นไปเพื่อสันติภาพถูกต้องทางวัตถุทางร่างกายทางจิตใจทางวิญญาณวัตถุสิ่งของในตัวนอกตัวบ้านเรือนในเรือนนอกเรือนก็ถูกต้องร่างกายก็มีอาการถูกต้องจิตก็มีลักษณะถูกต้องสติปัญญาก็ถูกต้องเนี่ยความถูกต้องเหล่านี้มาจากสัมมาทิฏฐิ มันไม่ยากเพราะว่ามันเป็นการกลับไปสู่ธรรมชาติเดิมของธรรมชาติคือหยุดหรือสงบหรือไม่ปรุงแต่งก็ไปสู่ธรรมชาติเดิมคำว่าไม่ปรุงแต่งนั่นแหละมีความหมายของนิพพานไม่มีการปรุงแต่งของไอ้ตัวการปรุงแต่งคืออวิชชาทำมนุษย์ให้มีความเป็นมนุษย์หรือเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องถ้ายังไม่มีสันติภาพมนุษย์ยังไม่ใช่มนุษย์ที่ถูกต้องมนุษยชาติยังไม่ถูกต้องตามความหมายของมนุษยชาติคือชาติแห่งมนุษย์ต้องมีจิตใจสูงอยู่เหนือวิกฤตการณ์ก็คือมีสันติภาพไม่มีสันติภาพแล้วมนุษย์มันน่าละอายในความเป็นมนุษย์ที่ไม่มีสันติภาพมันเป็นมนุษย์ที่น่าละอายเดี๋ยวจะพูดว่าแมวหรือหมายังมีสันติภาพมากกว่าคนชนิดนี้ซะอีกถ้าเป็นมนุษย์จริงว่าควรจะมีสันติภาพถ้ามันเป็นแต่เพียงคนไม่ใช่มนุษย์มันก็ยังไม่มีสันติภาพนี่แหละมันจะน่าละอายแมวละอายหมาที่ว่ามันมีสันติภาพมากกว่าเพราะมันไม่มีการปรุงแต่งเพราะมันไม่อาจจะปรุงแต่งเพราะมันยังโง่อยู่ความฉลาดของคนที่เล่าเรียนศึกษากันนักหนาเนี่ยมันก็กลายเป็นการฉลาดในการที่ปรุงแต่งให้เกิดความทุกข์เราเรียกว่าการศึกษาหมาหางด้วนรู้หนังสือรู้อาชีพรู้การปรุงแต่งเพื่อความต้องการของกิเลสไม่รู้เรื่องความเป็นมนุษย์ที่มีความสงบสุขมนุษย์ก็น่าละอายสัตว์ที่ว่าแม้มันจะโง่แต่มันก็ไม่มีความยุ่งยากลำบากมากเหมือนมนุษย์นี่จะเลือกเอาข้างไหนดี
จะเอาความเป็นมนุษย์ที่ฉลาดอย่างยิ่งแล้วก็เต็มไปด้วยวิกฤตการณ์หรือจะเอาความไม่ฉลาดเหมือนสัตว์ทั่วไปแต่มันไม่มีวิกฤตการณ์มันคิดไม่เป็นมันปรุงแต่งไม่เป็นสังขารคือการปรุงแต่งนั่นคือการคิดเป็นหลายซับหลายซ้อนจนมีความทุกข์อย่างที่ไม่รู้จักความทุกข์ก็เลยต้องจมอยู่ในกองทุกข์แล้วก็เรียกว่าสมน้ำหน้ามันมันหยาบคายไหมที่พูดว่ามันสมน้ำหน้ามันที่มันอยากคิดเป็นคิดเก่งแล้วได้ไปจมอยู่ในกองทุกข์ขอทุกคนสนใจพุทธบริษัทควรจะสนใจเพื่อประโยชน์แก่ตนเองเพื่อประโยชน์แก่โลกและเพื่อสนองพระพุทธประสงค์เพื่อประโยชน์แก่ตนเองนี่ก็พอจะเข้าใจได้เพื่อประโยชน์แก่โลกถ้าทุกคนมันมีความสงบสุขในโลกมันก็เป็นโลกที่มีค่าแต่ว่าเราพุทธบริษัทจะทำสิ่งเหล่านี้เพื่อสนองพระพุทธประสงค์พระองค์ทรงหวังว่าพุทธบริษัทจะช่วยกันสืบอายุพระศาสนาคือธรรมวินัยหรือพรหมจรรย์นี่ยังคงมีอยู่ในโลกเพื่อประโยชน์แก่มหาชนในโลกทั้งเทวดาและมนุษย์คือทุกคนอาตมาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรจะสนใจหรือว่าต้องสนใจจึงจะเป็นพุทธบริษัทจึงได้นำมาพูดเรื่องนี้มาพูดแต่ไม่ใช่ในลักษณะที่เป็นการเมืองแต่ลักษณะที่เป็นธรรมะแท้จริงที่จะต้องสนใจหวังว่าท่านทั้งหลายจะได้นำไปพิจารณาใคร่ครวญดูแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันมุ่งไปสู่สันติภาพในความหมายโลกก็ได้ในความหมายทางธรรมะก็ได้ในขั้นทั่วไปก็ได้ในขั้นสูงสุดก็ได้แล้วก็จะมีสันติภาพไม่เสียทีที่เกิดมามีสันติภาพการบรรยายนี่สมควรแก่เวลาขอยุติการบรรยาย เปิดโอกาสให้พระคุณเจ้าได้สวดบทธรรมกัณณสาธยายส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุสันติภาพยิ่งขึ้นไปโดยสมควรแก่เวลานาคาลบัดนี้